กรอบมังงะสวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ร้านแม่น้อยขนมลาปากใต้นครศรีนะครับนี่นะครับอยู่โซน A ตลาดน้ำนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คนเยอะถนนเส้นนี้โซนนี้คนเดินเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูแม่ทำขนมลานะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมโบราณกันใช่ไหมขนมลาจากนครศรีธรรมราชวันนี้ใครที่อยากกินนะมาที่งานได้เลยนะครับจากวันนี้จนถึงวันที่5นะฮะ5กุมภาพันธ์2565นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนๆเราถ้าอยากกินก็อาจจะไม่ได้มางานนี้ก็ลองโทรเบอร์ติดต่อนะครับ0948571354นะครับลองโทรมาสอบถามดูนะครับเผื่ออยู่ต่างจังหวัดเนาะอยากกินขนมลาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รอขึ้นข้างบนโอ้ยไฟอ่ะ
ตับคนเข้าเยอะเหมือนกันนะขนมลาร้านน้อยนะครับไม่น้อยทำขนมลามากี่ปีแล้วครับเนี่ย10กว่าปีแล้วนะครับโอ้โหกันสดๆหน้าร้านเลยครับทุกคนแผ่นต่อแผ่นเลยนะครับถ้าอยากกินนะครับอย่าลืมที่งานเกษตรแต่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่ตรงโซน A ตลาดน้ำช่องนนทรีนะครับก็จะเห็นวิธีการโรยแป้งลงบนกระทะนะครับขออนุญาตนะครับกรอบมากเลยทุกคนจับแล้วก็แบบมันค่อนข้างแป้งค่อนข้างกรอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะขนมลาครับทุกคนค่อนข้างกรอบเลยจับดูว่าโอ้โหนี่อยู่ข้างหลังผมนะร้านไม่น้อยนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับกรอบมากๆกรอบแล้วก็หวานพอดีนะครับประมาณพอดีเป็นขนมโบราณหากินยากนะฮะก็จะเจอตามงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะลองโทรมาสอบถามนะครับ0948571354นะครับขนมลาแม่น้อยขนมลาปากใต้นครศรีนะครับของแท้ออริจินอลเลยนะครับแบบแผ่นก็40นะครับแบบแท่งแบบนี้ก็ถุงละ40เหมือนกันนะครับ3,500รวมได้ค่ะที่ร้านจะมีทั้งขนมนางเล็ดนะครับแล้วก็ข้าวเกียบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรครับโบต้อนฟอยค่ะโบต้อนฟอยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะทอดสดใหม่ทุกวันที่ร้านเลยนะคะทอดสดใหม่ทุกวันเลยนะครับก็ฝากมาอุดหนุนนะครับถ้าเกิดได้มางานนี้ก็อยู่ตรงโซน A นะครับตลาดน้ำตลาดน้ำนนทรีจะมีป้ายบอกใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็จะเจอร้านขนมลาประตูผลโยธินเลี้ยวขวาหน้าเจอร้านเลยค่ะเข้าประตูผลโยธินเลี้ยวขวาเจอร้านเลยนะครับก็จะเจอขนมลาปากใต้ร้านแม่น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้ดนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่วันนี้ผมพามาดูร้านขนมลาแม่น้อยนะครับคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ